นะครับทุกอย่างที่เรามาหามาได้จากซอย38ถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่เมื่อคืนนี้ก็เหลือแน่นอนนะเป็นก็เรียกว่าผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งอาหารประจำชาติของเราครับบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงแต่ที่ซอย38เขามีปูด้วยมีใส่ปูร้านนั้นผมไปประจำเลยแต่ว่าเขารู้ว่าผมแพ้เขาก็จะไม่ใส่ก็เขี่ยปูออกแต่ชอบรสชาติเกี๊ยวกับบะหมี่ของเขาใช่ไหมแล้วเขาก็ใส่กุ้งแทนก็แพ้เข้าไปใหญ่นะครับเราเริ่มเลยไหมพี่เล่เปิดเครื่องปั่นเราจะทำเนี่ยกลายเป็นดัมปลิ้งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดัมปลิ้งเนี่ยก็คือกลายเป็นลูกดัมปลิ้งแบบโพเทโต้ดัมปลิ้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่านูโดดัมปลิ้งมันเป็นทำเป็นก้อนๆเป็นก้อนๆกลายเป็นเหมือนยอกกี้เหมือนแบบว่าเป็นแบบว่าอีกแบบโอ้ผมยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยดัมปลิ้งเป็นยอกกี้เป็นคือเอาไปปั่นว่างั้นเถอะถูกต้องรู้เปล่าว่าซอย38เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่ตั้งแต่ผมรู้แต่ผมก็เคยไปฝนเริ่มลงเป็นแล้วพี่เลยครับคือเจ๊หมวยเนี่ยกับเฮียจิวสมัยก่อนเนี่ยเขาทำค่ายมวยจริงๆไอ้ดงบ้านอากูตอนเนี้ยสมัยก่อนจะเป็นต้นไม้ใหญ่ยักษ์เลยแล้วก็มีเพื่อนชื่อยูอยู่ที่นั่นจำได้ใช่ยูและปุ๋ยปิ๋มกี่ด้วยถ้าเกิดชาวซอย38ดูอยู่นะครับก็รักนะครับทุกท่านตอนนี้ก็ฝนตกแล้วขอบใจเพื่อนประมาณสัก2ห่อคราวนี้เรามีผักต้มที่เรามากับนั่นก็ใส่ลงไปด้วยเลยคราวนี้พี่เลยครับปั่นละเอียดฮะปั่นละเอียดเฮ้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเดี๋ยวคุณตอนไหนลองปุ๊บกลายเป็นก้อนขึ้นมาแบบนี้ดูสิครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นก้อนๆนะฮะไหมเรียบร้อยนะพี่เลยครับผมตั้งกระทะเลยครับผมตั้งกระทะเดี๋ยวเราจะทอดเราใช้กระทะนี่ก็ได้แล้วพี่เลยก็ใส่น้ำมันวันนี้เราจะใช้น้ำมันมะพร้าวครับพี่เลครับหลังๆนี่คุณใช้น้ำมันมะพร้าวบ่อยมันดีแน่นอนเพราะเดี๋ยวนี้คนเขาจะห่วงเรื่องสุขภาพคลีนอีทต่างๆครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะการใช้น้ำมันมะพร้าวมาทำอาหารเนี่ยเขาสกัดมาจากมะพร้าวซึ่งดีต่อสุขภาพอยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงไม่มีกลิ่นมะพร้าวมารบกวนไม่มีกลิ่นหืนนะครับผมแถมนะฮะมีกรดลอริกสูงเพราะฉะนั้นจะเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะฮะสารต่อต้านอนุมูลอิสระก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยเทน้ำมันเลยอ๋อโทษนะฮะเดี๋ยวจะทำเป็นดับปลิ้งที่เป็นแบบนี้เยอะเลยเยอะกว่านี้ที่บอกโอเคครับผมใส่เข้าไปครับพี่เล่ยังใช้อีกพอแล้วจะเป็นดีฟรายใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมไฟที่ต้องตั้งนะครับลดไฟลงหรือเปล่าพอประมาณไม่ต้องลดมากเพราะว่าอย่าลืมว่าเส้นมันก็สุกอยู่แล้วผักก็สุกอยู่แล้วนี่ผมว่าทำไซส์พี่เล่กำลังดีนะสวยโอ้โหสุดยอดยังไงอะอย่างนี้เอาละลงได้แล้วครับพี่เล่ครับคุณแน่ใจนะให้ผมเปิดก่อนได้เลยครับผมเกี่ยลงงี้นะลงไปเลยสวยงามเบาๆเดี๋ยวอีกอันนึงนะฮะปั๊บเป็นดัมปลิงลงไปนะฮะลงไปแบบนี้อันนี้สวยงามครับพี่นะครับถ้าพี่พร้อมเห็นไหมสีออกมาสวยงามเฮ้ยโอ้โหสีใช่แล้วไปลงไปนะฮะเดี๋ยวพี่เลคอยตักอันที่สุกแล้วขึ้นเลยนะฮะเอาสีประมาณนี้นะ yes sir โอเคนี่ก็คือสุดท้ายเราไม่ได้ไปใส่อะไรเพิ่มนะท่านผู้ชมครับนี่คือเส้นบะหมี่กับผักที่มาล้วนๆสามารถทำให้กลายเป็นอย่างนี้ได้โอเคสำหรับนะฮะบะหมี่ของเรานะครับผมบะหมี่ปั่นพร้อมกับผักของเราเสร็จมาเรียบร้อยพี่เลลองจับดูดิกรอบนอกนุ่มในแน่นอนใช่มาแล้วเดี๋ยวดูต่อเดี๋ยวยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ไม่ผมก็ยังงงอยู่เพราะว่าคุณโอ้โหเตรียมเครื่องมาเยอะขนาดนี้ถูกต้องเพราะเรามีทั้งบะหมี่ใช่ไหมเรามีทั้งมาปั่นเสร็จกับผักแล้วเรามีทั้งหมูแดงเกี๊ยวเราจะใช้ทุกอย่างน้ำมันหอยลงไปแล้ว1ช้อนครับพี่นะครับขออีกสักนิดหนึ่งนะครับเป็นสักประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งก่อนผัดให้หอมนะฮะคราวนี้ตามด้วยซีอิ๊ว1ช้อนโต๊ะครับผมคราวนี้เรามีซุปที่มากับบะหมี่เกี๊ยวใช่ไหมเป็นซุปซ่องของเขาซึ่งก็จะมีใช้ด้วยแล้วแต่จะเป็นซอกไก่หรือซอกผักหรือกระดูกหมูแล้วแต่สูตรของคนเราก็จะค่อยๆเอาน้ำซุปเนี่ยฮะเทลงไปพริกไทยขาวนะฮะขอใส่ไปหน่อยหนึ่งนะเพื่อให้เข้มข้นอีกนะให้มีรสชาติและคราวนี้นะฮะด้วยความรวดเร็วผมจะเอานะครับน้ำเปล่าเนี่ยแหละนะครับผมมาใส่ในถ้วยกับแป้งมันนะฮะสักประมาณ1ช้อนชาไม่เยอะแล้วผมก็จะละลายน้ำให้หมดแบบนี้นะครับแล้วเทลงไปเราก็จะได้เป็นน้ำแดงเหมือนน้ำพวกกระเพาะปลาที่เข้มข้นแต่เราระวังไม่ให้เข้มข้นจนเกินไปไม่จริงแล้วมันจะออกมาคล้ายๆกับไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะราดหน้าอย่างนี้ป่ะกระเพาะปลาถูกต้องใช่เหมือนพวกแบบราดหน้าเหมือนการกระเพาะปลาพวกหูฉลามอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทำแบบบ้านๆแบบง่ายๆก็เสร็จแล้วตอนนี้ปุ๊บเราจะเอาหมูครับพี่เลครับนะครับพอประมาณนะฮะลงไปมันข้นขึ้นมาเลยก็จะได้รสชาติอีกนะครับคราวนี้พี่เลต้องคนเบาละเพราะว่าผมจะเอาเกี๊ยวลงละเฮ้ยผมว่าแค่นี้นี่น่ารับประทานแล้วนะคราวนี้ผมได้ต้นหอมมานะพี่เลนะครับพี่ครับผมก็จะเอาต้นหอมนะฮะสักต้นหนึ่งมาเตรียมไว้ผมมีผักชีนะครับก็เด็ดมาเฉพาะใบใส่ลงไปนะครับแบบนี้ก็คือเป็นการปรุงไปเลยนะครับหั่นนะครับครับผมเอาต้นหอมลงพอประมาณก่อนโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มปุดๆแบบนี้ปั๊บเฮ้ยอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงเลยนะสุดยอดผมขอนะเราก็จะเอาบะหมี่ของเรานะฮะวางลงไปเป็นเหมือนแบบดั้มเพลงดั้มเพลงแบบนี้อ่ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมนิดหนึ่งอ่ะของพี่เลเสร็จเรียบร้อย
คาริตาผมละอ๋ออันนี้ให้ผมมาทานก่อนอ๋อคุณจะทำไอ้กุ้งของคุณใช่ไหมคราวนี้ของเรานะฮะอย่าลืมว่าเรามีเนื้อปูใส่ลงไปแบบนี้พอประมาณก็จะยิ่งเพิ่มรสชาติทะเลให้มากขึ้นถ้าเกิดคุณอยากได้กุ้งคุณเอากุ้งมาเลยนะปึ๊บคราวนี้กลิ่นซีฟู้ดนี่ใช่เลยนะมีหมี่กรอบไหมไม่มีก็เป็นบะหมี่กรอบนี่ไงที่เราไปทอดก็จะตักแบบนี้โอ้โหนะทุกอย่างลงไปดูน่ารับทานมากลงไปแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะท่านผู้ชมครับจากสตรีทฟู้ดที่เราได้มา จากซอย38พี่คิดนะสามารถมาอะแดปต์มาเป็นโอ้โหโอเคประมาณนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าน้ำคลักๆแบบนี้แล้วพี่เลยก็โรยต้นหอมเลยลงก็นะถูกต้องไปลองชิมของพี่เลยไหมไอ้อะไรเฮ้ยอย่าหนีดิอย่ายุ่งเห็นไหมฝนไม่ตกจริงด้วยขอบคุณครับขอไว้ตามนั้นจบครับสุดยอดไหมสุดยอดยังไม่น่าเชื่อนี่มันกินได้จริงไหมอร่อยว่ะปูนี่เหลาเลยเนี่ยจริงๆเรื่องของอินสปิเรชันอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือว่าการใช้ชีวิตหรือการเดินทางนะครับสามารถหาได้นะครับใกล้ตัวเรานี่เองนิดเดียวอย่างที่คิดวันนี้เนี่ยเมนูนี้สามารถจินตนาการและสร้างมันออกมาได้ในระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีถูกต้องเยี่ยมมากขอจัดขอบพระคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับผมสยามวิสดอมร้านอะไรอ่ะร้านฮาวครับอ่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณชื่อครัวคิทชินสตูดิโอจากบุญถาวรขอบคุณมากนะครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้ากับครัวคิทจานหลักเที่ยงตรงช่อง3 SD วันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากที่ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องนี้ด้วยสวัสดีครับเอากล้องนี้ขึ้นมาสวัสดีครับเอากล้องนี้ขอทุเรียนสวัสดีครับเป่งชนะไปออดิบเอ้ยไม่ใช่ไปดอกกะลาสบายสบายฮะหนอกกะลาครับโล่งๆผมไม่นึกมาก่อนเลยว่าก่อเกตจะมีพื้นที่ใหญ่ยักษ์สักขนาดนี้นี่เฮ้ยเดี๋ยวเราลุยต่อดีกว่าดีไหมไม่ดีครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรมันจะบันเจิดขึ้นมาอันนี้จะอร่อยกว่าเดิมไอ้คุณชัวร์นะชัวร์เคยลองทำป่ะไม่เคยอ้าวจะอร่อยไหมเนี่ยสมัยก่อนผัดอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับพี่อันนี้โดนไล่ที่กำลังไหนโดนไล่ที่เข้ามาคือมันใกล้กับทองหล่อมากๆแล้วรุ่นเราอย่างเงี้ยแล้วเวลาว่างๆใช่ป่ะครับภรรยาไม่อยู่ใช่ป่ะเราก็รีบๆทาแล้วภรรยาคนน่ะภรรยาผมยังไม่แต่งไงเหมือนเขาเรียกว่าดูใจกันอยู่ไงโอ้ยังดูอีกเหรอเออดูมา 7-8 ปีแล้วก็ดูไปเรื่อย